มื่อวันที่15มีนาคม2557ที่ผ่านมาแบรนด์แฟชั่นชื่อดังระดับโลกสัญชาติสวีเดน H&M ได้ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นสาขาแรกในจังหวัดเชียงใหม่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ทำเอาเหล่าบรรดาสาวกผู้ที่ชื่นชอบแบรนด์ H&M ต่างตบเท้าไปร่วมช็อปจนต้องต่อคิวยาวเหยียดนับเป็นชั่วโมงคุณแทมสรรสนาจิราธิวัฒน์ผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้บริหารศูนย์การค้าในเครือ CPN เล่าให้ฟังว่าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่มีโพซิชันเป็นแฟชั่นแคปิตอลของคนรุ่นใหม่ที่บรรดาแฟชั่นนิต้าในเชียงใหม่ยกให้เป็นเบอร์หนึ่งด้านแฟชั่นเนื่องจากที่นี่เป็นศูนย์รวมแบรนด์อินเตอร์แฟชั่นชื่อดังที่ไม่เคยมีมาก่อนที่เชียงใหม่และล่าสุดกับH&M ที่จะมาเติมเต็มแฟชั่นแคปิตอลของเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นH&M มาเปิดให้บริการที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะคะก็ยังไงก็ขอฝากH&M ไว้ด้วยซึ่งวันนี้เรามีกิจกรรมในการเปิดร้านนะคะลูกค้าท่านแรกได้รับวอลเชอร์ที่สำหรับช้อปปิ้ง 3,000 บาทลูกค้าท่านที่2ได้รับวอลเชอร์สำหรับช้อปปิ้ง 2,000 บาทลูกค้าท่านที่3ได้รับวอลเชอร์สำหรับช้อปปิ้ง 1,000 บาทและลูกค้า150ท่านนะคะได้รับวอลเชอร์500บาทลูกค้าทุกท่านได้กระเป๋าด้วยเมื่อเช้ามีลูกค้ามาไลน์อัพมาเข้าคิวเยอะมากนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะแล้วฝากร้าน H&M ให้กับชาวเชียงใหม่ด้วยค่ะ